ดีเดือนธันวาคมค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Vlogmas ปี2023เย้ปีนี้จะทำ Vlogmas นะคะตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วปกติเขาทำกันแบบ 1-24 ธันวาใช่ปะ24วิดีโอทุกวันคือแบบก็ไม่น่าจะไหวนะ คือมันก็จะใช้พลังงานชีวิตเยอะเกินไปทัพทิมก็เลยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า Vlogmas ปีนี้จะทำแค่10วิดีโอนะคะอาจจะลงแบบวันเว้นวันอะไรประมาณนี้เนาะจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและเนื่องจากว่าเราอยู่ที่ประเทศโปรตุเกสถูกไหมก็ซึ่งเป็นประเทศที่แบบคาทอลิกจ๋ามากๆเราก็จะพยายามพาไปชมบรรยากาศคริสต์มาสในโปรตุเกสให้ได้มากที่สุดละกันเนาะเริ่มจากวันนี้เลยนะคะจะพาไปชมตลาดคริสต์มาสกันค่ะทุกคนทัพทีมมีนัดไปเดินเล่นกับเพื่อนตอนเย็นเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ลิสบอนกันนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะลงใต้ดินไปแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่คูซิโอนะคะเป็นสแควร์ขนาดใหญ่เนาะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะตอนนี้เขาจัดเป็นตลาดคริสต์มาสนะคะจะเห็นว่าตอนนี้คือคนเยอะมากอุ้ยมีมิกกี้เมาส์ด้วยมีมาสคอตให้เด็กๆถ่ายรูปเล่นด้วยนะคะที่เดินกันนี่ส่วนใหญ่น่าจะทักท่องเที่ยวกันนะทุกคนมาดูแฟชั่นฤดูหนาวกันดีกว่าค่ะและอีกเช่นเคยนะเขาจะอุทิศ1บูธนะคะจัดโมเดลวันเกิดของพระเยซูตรงนี้เป็นฮอตช็อกโกแลตนะคะหนาวๆแบบนี้กินช็อกโกแลตน่าจะดีปกติเขาจะใส่มาร์ชเมลโล่ด้วยนะเห็นไหมนอกจากฮอตช็อกโกแลตแล้วนะก็จะมีแซงเกลียด้วยนะคะแซงเกลียก็คือไวน์ค่ะมีทั้งไวน์แดงและไวน์ขาวผสมกับน้ำผลไม้นะคะมันก็จะออกหวานๆนิดนึงเนาะคนที่นี่เขานิยมกันมากเลยค่ะตลาดกันอีกหนึ่งรอบนะคะตลาดคริสต์มาสตรงนี้นะจะไม่ค่อยมีของกินนะคะจะเป็นของกินเล่นซะมากกว่าแล้วก็จะไม่มีโต๊ะให้นั่งเนาะซึ่งก็จะเป็นแบบว่าซื้อแล้วก็เดินกินง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หนึ่งละกันและอีกหนึ่งเครื่องดื่มคู่กับคริสต์มาสก็คือฮอตไวน์นั่นเองไวน์อุ่นๆร้อนๆกินตอนหนาวๆเนี่ยคือดีมากๆเลยวันนี้เราเดินสำรวจก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะมาลองชิมของพวกนี้กันนะคะอ
ซุปจิบกาแฟกันก่อนค่ะทุกคนถ่ายรูปไหมสวยมากฝั่งนี้ตึกสวยสวยมากเก่งใจหล่อทั้งสวยแสงสวยด้วยเขานินทากล้องดิฉันด้วยไอ้วิดีโอสั้นลง TikTok ไปอีกหนึ่งคลิปจบและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดคริสต์มาสอีกหนึ่งที่นะคะใกล้ๆกันค่ะตรงนี้จะเป็นโซนของกินนะคะจากที่เห็นเนาะมีออกร้านมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยแล้วก็มีที่ให้นั่งด้วยนะคะตรงนี้เป็นเค้กค่ะช่วงคริสต์มาสเนี่ยเค้กขายดีมากเลยนะมีหลากหลายให้เลือกมากเลยค่ะเอาล่ะทุกคนวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ Vlogmas EP ถัดไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย